แอบถ่ายครั้งแรกกับ Toyota Grand Vier หรือ Majesty ในไทย Hyundai H1 อาจมีตายก่อนฟังข่าวนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ที่ช่องผมด้วยนะครับ Toyota สร้างความฮือฮาให้แก่วงการรถตู้เมืองไทยอีกครั้งด้วยการเปิดตัว All New Toyota Commuter ไปเมื่อไม่นานมานี้ตัวรถใหญ่ขึ้นแต่มีราคาพอกับรุ่นเดิมซึ่งก็เหมาะกับการเจาะตลาดรถทัวร์หรือตลาดฟรีเป็นหลักแต่สำหรับตลาดรถตู้ส่วนบุคคลนั้น Toyotaยังไม่สามารถเจาะพื้นที่ตลาดตรงนี้ได้เพราะรถตู้เจนก่อนมันมีภาพลักษณ์เป็นรถตู้สาธารณะที่แข็งแกร่งเกินไปมาวันนี้ Toyota จะเตรียมล้างหน้าไพ่ใหม่ด้วยการเตรียมเปิดตัว Toyota Grand Vier ในไทยที่มีแนวโน้มว่าจะใช้ชื่อ Toyota Majesty โดยคำนี้ไม่ใช่คำใหม่แต่อย่างใดเพราะคำว่า Majesty มีรากศัพท์ที่กลอนมาแล้วเป็น Majesta ซึ่ง Toyota ใช้คำนี้กับ Toyota Crown Majesta ก่อนหน้านั้นแล้วถ้าถึงเปลี่ยนชื่อรถตู้หรูจาก Toyota Grand Vier เป็น Toyota Majesty สำหรับเมืองไทยก็แสดงว่า Toyota จะหมายมั่นปั้นมือใช้รถตู้หรูคันนี้แย่งส่วนแบ่งการตลาดให้สูงแน่นอนในปัจจุบัน Hyundai H1 มียอดขายสูงถึง 4,986 คันในปี2018และมียอดขาย Hyundai Grand Starex ราว259คันในปี2018ในขณะที่ Toyota Venturi กลับทำได้แค่เพียง 1,045 คันในปี2018ถ้าหากมีการสร้างภาพลักษณ์ใหม่หมดจดก็มีโอกาสที่จะทำให้ Toyota Majesty มาแย่งส่วนตลาดรถตู้ส่วนบุคคลจาก Hyundai อย่างง่ายดายสำหรับรูปลักษณ์ของ Toyota Majesty จะไม่แตกต่างจาก Toyota Grand Vier เมืองนอกมากนักแต่ได้ยินแว่วๆมาว่า Toyota Majesty อาจมีให้เลือกทั้งแบบ7ที่นั่งและ11ที่นั่งเพื่อทดแทน Toyota Venturi ไปในตัวนั่นหมายความว่าก็ควรจะต้องมีราคาระหว่าง 1,367,000 บาทจนถึง 1,662,000 บาทพอๆกับ Venturi รุ่นเดิมแต่ปัจจัยความสำเร็จของ Toyota Majesty 11ที่นั่งที่จะสามารถโค่น Hyundai H1 ได้ก็คือดีไซน์ภายนอกจะต้องถอดแบบมาจากตัว Grand Vier เมืองนอกและภายในห้องโดยสารจะต้องมีความหรูหราใกล้เคียงกับ Grand Vier เมืองนอกด้วยเช่นกันมันถึงจะสามารถค้นแชปได้ครับทั้งนี้ Toyota Majesty น่าจะเตรียมเปิดตัวที่งาน Big Motor Sale 2019เดือนสิงหาคมนี้คุณคิดว่า Toyota Majesty จะทำให้ Hyundai H1 ตายได้หรือไม่มาคอมเมนต์กันนะครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้นะครับฝากกด Subscribe ช่องKissGuideขอบพระคุณอย่างสูงครับ